มาช่วงนี้นะคะจะไปอัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความอิสระเขาไปยื่นเรื่องต่อศาลร,รัฐธรรมน,นูญถ้าคุณผู้ชมจํากันได้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักสองเดือนแล้วนะคะคที่ไปยื่นและบอกว่าขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีการสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยเลิกพฤติกรรมเรื่องของการล้มล้างการปกครองคำคำร้องครั้งนี้ คล้ายๆจะร้องมากับกรณีที่คุณพิธาต้องหยุดการกระทําและพักก้าวไกลหยุดการกระทําค่ะเคยมีนักกฎหมายบอกเลยว่าพยายามที่จะเขียนให้มันคล้ายๆกันอืม,อมกรณีอันนี้ที่ไปยื่นไว้เนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีความคืบหน้าออกมาเป็นระยะระยะล่าสุดความคืบหน้าที่ออกมาเป็นจากสารรัฐธรรมน,นูญที่บอกว่าเรื่องที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรได้ไปยื่นไว้ ว่าคุณทักษินชินวัตรเป็นผู้ถูกร้องที่1และพักเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่2ทั้ง2นี้ได้ร่วมกันกระทําการอันเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองและตอนนั้นคุณธีรยุทธ์เนี่ยหอบเอกสารจําได้ไหมคะห้าพันกว่าแผ่นนะครับเห็นมานะครัเออเอาไปที่ศาล<ะ>แล้วบอกมันมี6ประเด็นด้วยกันประเด็นทั้งอะเรื่องที่ให้คุณทักษินอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจ เป็นการเอื้อหรือเปล่าทั้งประเด็นที่คุณทักษิณอาจจะไปสั่งการรัฐบาลให้มีการพูดคุยเรื่องพื้นที่เจรจาต่างๆกรณีการทับซ้อนทางทะเลหรือประเด็นที่ว่าคุณทักษิณเองก็ไปสั่งการพักเพื่อไทยให้ร่วมมือกับพักประชาชนในการแก้รัฐธรรมนูญและก็ล้มล้างการปกครองประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าคุณทักษิณสั่งการพักเพื่อไทย เจราจาให้แกนนํากับพักการเมืองอื่นร่วมกันไปคุยกันที่บ้านจาันสองล่าค่ะจำได้ไหมที่บอกว่าให้ทุกทุกคนไปนะแล้วคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนายกแล้วเดี๋ยวจะเอาใครเป็นนายกแต่วันนั้น,นนะข่าวออกมาตรงกันหมดนะฮะเป็นอาจารย์ชัยกเกษมนะฮะ,ะที่ออกมาจากบ้านจาันสองล่าที่บอกใครไปพบกันคุยกันอะไรหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่รายงานข่าวออกมาสื่อที่รายงานเนี่ยเป็นอาจารย์ ไม่ใช่ไม่ใช่องค์อิงนะฮะไม่ใช่ในยองค์อิงนะครับใช่ค่ะอ,อีกประเด็นหนึ่งที่คุณธีริยุก็บอกเหมือน,นกันก็คืออย่างกรณีคุณทักษิณสั่งการพักเพื่อไทยให้มีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่สั่งการพักเพื่อไทยให้นําเอานโยบายของคุณทักษิณที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้อ่ะค่ะไปเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและเขาก็โยงทั้งหมดเนี้ยค่ะ ที่มีการยื่นกันไว้บอกว่าทั้งหมดนี่แหละมันเข้าไขา่ล้มล้างการปกครองค่ะแต่โดยกระบวนการที่จะร้องเนี่ยคุณจะมาเริ่มต้นที่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณต้องไปเริ่มที่สานักอายการสูงสุดก่อนคล้ายๆของเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งคุณเทยุทธเนี่ยก่อนหน้านี้นเขาก็ไปร้องที่อายการสูงสุดเหมือนกันนะแต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปยืนยันก่อนว่าทางอายการสูงสุดเนี่ยทำอะไรไปบ้างที่เขาร้องเนี่ยร้องไปเนี่ย แต่ไอการสูงสุดเนี่ยไม่ได้ดําเนินการ15วันเนี่ยนับแต่วันที่คําร้องตามรัฐนูนมาตรา49วรรคสามเนี่ยผู้ร้องจึงมายื่นต่อสารน้ำนูลเนี่ยเพื่อขอให้สารน้ำนูญเนี่ยวินิจฉัยตามมาตรา49เนี่ยนะให้เลิกการการะทําและให้พักเพื่อไทยเนี่ยเลิกยินยอมให้อดีตนายกทักษสินเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือการการะทําดังกล่าวผลการพิจารณาของสารน้ำนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของสารน้ำนูนว่า จะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในชั้นนี้ให้มีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดบ้างโดยให้จัดส่งต่อสามนุมมภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออันนี้กงล้อตามแพทเทิร์นกระบวนการเหมือนเดิมเลยฮะต้องไปถามอายการก่อน คือเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าข้อกฎหมายทำไมมันยุ่งยากวุ่นวายอะไรแบบนี้คือตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณธีรยุทธ์จะไปยื่นกับสารรัฐธรรมนูญได้ก็ต้องยื่นผ่านทางอายการสูงสุดก่อนทีนี้คุณธีรยุทธ์เนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วนะ,ะไปยื่นอายการสูงสุดแล้วตั้งแต่24กันยายน<ะ>แล้วอายการสูงสุดก็จะต้องเอาคาร้องเนี่ยมาแจ้งต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารวินิจฉัยแต่ปรากฏว่าไอ้กรอบเวลาที่กําหนดเอาไว้ 15วันก็นับตั้งแต่24กันยาค่ะนับนิ้วกันไปเรื่อยๆ15วันตอนนี้มันเลยแล้วแต่อายการสูงสุดเองเขาก็ยังไม่ได้ทําเรื่องอะไรมาเลยเขาอยากรู้เหตุผลทางสารน้ำนูนเนี่ยว่าอายการเนี่ยได้ดําเนินการอะไรไปบ้างสําหรับกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งจะต่างจากชายนิรน,นามที่ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย ก็ในเรื่องของยุบพักเพื่อไทยและพักร่วมทุกพักเลยนะใช่ค่ะที่ไปร่วมกันที่บ้านจันทร์สองล่าอม,มองว่าถูกครอบงำครอบครองเนี่ยอันนั้นเป็นเรียนงนามสารตั้งต้นน่ยอยู่ที่กรกตถ้ากรกตพิจารณาแล้วเห็นควรตามคำร้อง ก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญใช่ค่ะ,เ,<อ>ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่สารรัฐธรรมนูนรออยู่ก็คือว่าจากนี้ไปให้เวลา15วันนะออ้กา,อาการสูงสุด <ทำ S 2> ไปไรว<ม>บรวมพยานหลักฐานไปดูซิว่าคุณทําอะไรไปบ้างแล้วส่งให้มากลับมาที่สารรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นจุดที่มันจะเริ่มต้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าสารเขาจะพิจารณาอีกครั้งว่าสารจะรับคําร้องนี้ไว้วินิจฉัยหรือไม่นั่นหมายความว่ายังไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการที่จะเอาเรื่องนี้ เข้าสู่กระบวนการของศาลเลยนะคะครับกกตอก็เช่นกันนะที่ยื่นพักเพื่อยุบพักเพื่อไทยและพักร่วมเนี่ยก็เพียงแต่เริ่มกระบวนการว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อนะครับอ,อ,อันนี้ก็ต้องรอดูว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนของมันตามกระบวนการขอ,ของข้อกฎหมายนะคะดังนั้นอย่าสับสนแล้วก็ติดตามรายการของเรารับรองว่าชัดเจนแน่นอนแต่แ<ล>รัฐบาลบ,บอกว่าพร้อมชี้แจงไม่กังวลสักพักหนึ่งเลยที่ถามนะเมื่อวานที่งานดินเนอร์ใช่เลยค่ะ